ริ่มจากตุ๊กกูซิโลกินเบิ่งมาวันที่เซฟบอกเดี๋ยวมาเบิ่งตรงปากก่อนมันสิมีก้างบ่เจ้าอ่ะเดี๋ยวมาลองกินตรงปากต่อยันกินก้างมันคล้ายๆแบบปลาทูบ้านเราอะไรผสมสารแบบนั้นเลยมือที่3เป็นมือที่3ละกะตัวนี้แม่นกูเฮาสิไปไสอันนี้แม่นเฮากําลังสิไปพุทธาเนาะอันนี้เบิ่งสีเสื้อแต่ละคนเก่าแก่แม่นไปสัมผัสทะเลเหมาะเหมาะกับการย่างไปเมืองเก่าสินะMaybe 6 or 7. 6:30. Do they have? 6:30. Yes, you have 6:30. Okay. 6:30. And you are for example, 15 minutes. You are in the... To the airport. To the airport, yes. Oh. What can I see? 5:30, 6:30, 7. 7 is the last one. Yeah. If you don't, I can drive you. Really? But for the regular price, like regular, nothing more, I don't know. Uh-huh. 20 euro if you want. Okay. Less okay, than the... Okay, okay. I have a lot of friends already. So, here, there's the main bus station. So they pick up you here. And for 5 minutes late, it's here. And after that, you're going on bus station. Okay. What's your name again? Igor. Igor. Yes. Igor. Nice to meet you. I'm Peng. Nice to meet you. Nice to meet you. Alright, I think... Okay. Yeah, thank you so much. Thank you.บายอยากฮู้ว่านี่ตัวป่าบ่พอเมื่อคืนนี้มันถ่ายบ่ได้มันมืดโพดอู้พวกเจ้าค่อยเห็นตัวป่าแล้วดีนี่ดีนี่ดีมีเพียงแต่ตัวเดียวนี่ฮัลโหลน้องป่าโอเคโอ้โหเบิ่งเห็นบ่อ๋อมันไม่ต่างแม่มันโอ้มันมีแม่แม่โอ้ยอากาศวันนี้โคตรดีเลยที่จริงอะมันก็ฮ้อนแหละแต่ว่ายามฮ้อนพี่ละแบบแดดหายสินะก็เลยรู้สึกอุ้ยอากาศโคตรดีเลยแต่มื้อนี้คนข้างมีคนมาหลายอยู่เด้มื้อนี้สิย่างไปเมืองเก่าเนาะไปกินกะแหลมอยู่พุ่นพร้อมแล้วบ่ลูกไปย่างWhat?
มีอย่างไรขึ้นไปไปไม่อยากจะเจอเลยโอ้ยอุ้ยเฮ้ยก็การรู้สึกว่าได้ประสบการณ์หลายโดยเฉพาะในเรื่องการบริหารเงินคือแบบว่าทั้งหมดเส้นรวมไปสำหรับเฉพาะอาหารในการอย่างน้อย15-17กิโลใช่ไหมกับอันนี้มันรวมทั้งตัวอาหารนั่นตัวข้าวกินครับที่มามื้อแรกกันแน่แล้วอันดีนึงมันเว้ยเท่านี้แบบว่าต่างคนต่างประสบการณ์ครั้งแรกเลยครั้งแรกเขาครั้งแรกถือว่าเขาได้ความรู้แบบย่างลงหลายนั้นแบบมันโมเมนต์มันไม่ได้มีคนแบบคนหนึ่งแบบแปรแล้วคนหนึ่งแบบไปตามกันทุกคนแบบเชร์ไอเดียกันขนาดแบบช่วยกันขนาดเพราะว่าจะเกิดปัญหาอย่างพวกเขากับแบบช่วยกันแก้ไขใช่นะเจอไอ้ยังเขากระทำแบบพวกคนยุโรปใช่นะเขาเจ้าก็ช่วยเขาได้แล้วก็ให้คำแนะนำได้พี่เนาะแมนแล้วก็ตอนนี้แมนเฮาอยู่บัสเนาะแมนกำลังแล้วขึ้นไปสนามบินแมนใช่แค่4.65ยูโรแต่ว่าถ้าขั้นเขาสอกบัสบ่ได้เนาะขั้นเขาไปด้วยแท็กซี่เขาก็อาจจะได้จ่าย30ยูโรสินะต่อคนหรือว่า2คนทั้งขึ้นกับแท็กซี่คือกันหันว่าเขาซื้อห้องไร้หรือห้องน้อยแต่ขั้นเขาเป็นนักท่องเที่ยวแบบซี่แน่นอนว่าเขากะสี่ท้าเงินไร้น้ำห้องคนนี้ไปแม่นคือว่ารู้สึกว่าอันนี้มันได้คำแนะนำจากคนแบบคนพื้นที่แท้ๆขนาดไปคนพื้นที่แมนเดี๋ยวฮู้จากลาวพร้อมแล้วแมนจากลาวพร้อมแล้วคนแนะนำว่าขึ้นบัสนี้คุ้มก่อนเดี๋ยวขึ้นแท็กซี่แทนทั้งแบบเช็ดข้อมูลให้แล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็บอกพร้อมว่าคันเฮาส่งหาบัสบ่ได้หรือว่าแท็กซี่บ่ได้ขนาดโทรหาเราสินะแล้วเราสิไปส่งพวกเขาอยู่แอร์พอร์ตว่าสิแหละแต่ว่าเขาต้องได้จ่ายเนาะ20ยูโรสำหรับ2คนเฮานะแม่นคนนั้นบอกจะ20ยูโรก็เลยว่าเลือกที่จะขึ้นบัสเองดีกว่าสินะแม่นเพราะคันเฮาจ่ายรับนั้นเฮากลับไปฮังการีเฮาก็ต้องได้กินเกลือแม่นจริงมาเที่ยวเงินเบิดอีกแม่นแต่ก็ขอบใจเด้อที่ทุกคนแบบครับส่งพวกเขาให้มื้อนี้ตอนนี้ก็สิเดินทางกับประเทศฮังการีเนาะเป็นเพื่อนรวมกันมื้อนี้ก็การบริหารเวลาการบริหารเงินห้องทุกอย่างคือว่าดีเติบใช่ได้คือว่าประทับใจมาซะนะคือว่าประทับใจเนาะสำหรับทริปนี้เป็นทริปที่แบบ experience ไลฟ์ขนาดเลยแบบเกิดปัญหาตั้งแต่มือแรกตั้งแต่หาบัสบ่เห็นพุ่นน่ะพูดแบบโอ้ยเนาะสิได้ฮอดบ่ได้แบบตกใจอย่างนี้เลยโอเคฉะนั้นก็อย่าลืมถ้าว่ามากเนาะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe อยู่ YouTube หรือว่า Follow me เอาถูกป่ะหรือว่าติดตามอยู่ Facebook เนาะเพราะว่าจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปถ้าว่ามากหรือว่าแบบใดก็คอมเมนต์บอกได้เนาะเพราะว่าจะได้เปลี่ยนขนาดเพราะว่าทุกอย่างเฮาก็บ่ได้ฮู้ม่วนเนาะก็ต้องการความคิดเห็นจากผู้เบิ่งแล้วก็ผู้เฮ็ดก็จะสิได้มีไอเดียสืบต่อสินะสำหรับมื้อนี้ก็ขอบใจเด้อBye-bye, Croatia.